ับปัตตานี FC นะครับเสมอกันอยู่ทีขอโทษเป็นขัดชาวบางไอเอฟซีก่อนครับก่อนอื่นคือวันนี้เป้าหมายคือต้อง3เต็มครับแต่ว่ากลับมาเราเกมวันนี้รู้สึกมันจะไม่ได้ดังใจที่ตั้งหวังไว้คาดเป้าไว้มากถึง3เต็มครับจริงๆแล้วมันน่าจะได้เกือบจะเสียมันก็มีแต่เกมวันนี้ออกมาจะเหนื่อยๆไปสักนิดนึงแต่คราวหน้าน่าจะปรับใหม่ต้องไปเจอพัทลุงคิดว่าเป็นเกมที่หนักกว่านี้ครับผมก็ยอมรับว่าเรากดดันเขากดดันเกมวันนี้ผมว่าเป็นเกมบอลที่สูสีว่าต่างคนต่างระวังด้วยแล้วก็ไม่อยากแพ้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าชนะได้โอเคแต่ถ้าเสมอได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าความกดดันมันสูงมากคู่นี้ก็ยอมรับว่าวันนี้เด็กทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วก็ขอชมเชยนักกีฬาปัตตานีเอฟซีทุกคนที่เล่นยอมรับว่าวันนี้เขาเล่นเพื่อโค้ชจริงๆเขาก็ไม่อยากให้โค้ชเขาไปไหนก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เล่นเพื่อผมในวันนี้ครับผมครับก็ยอมรับว่าตัวผู้เล่นเราเปลี่ยนเยอะจริงๆเราเปลี่ยนตัวหลักไป10คนแล้วก็ณตอนนี้ตัวหลักเราก็ยังที่มีอยู่ก็ยังเจ็บอยู่3คนก็ยังไม่กลับมายอมรับว่าปัตตานีณตอนนี้ยังไม่ 100% คิดว่าถ้าจูนระบบเข้าที่แล้วก็นักกีฬาที่บาดเจ็บกลับมาผมคิดว่าปัตตานี FC ก็จะกลับมาเหมือนปีที่แล้วครับผมก็คือมันว่าวันนี้ผลวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ยังให้โอกาสอยู่แต่ว่าในบ้านกับระนองแล้วก็หลังจากแมตช์ระนองนั่นแหละก็จะเป็นการตัดสินอนาคตผมด้วยแต่ถ้าผู้ใหญ่ยังให้โอกาสก็คืออาจจะไปอีก 2-3 นัดก็แล้วดูที่ผลงานด้วยครับ